วัสดีค่ะก็กลับมาเพจเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทำมินิเค้กนะคะหรือเค้กนะคะขนาดเล็กนะคะสำหรับวันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นสูตรนมโรงเรียนที่เราเหลือนั่นเองค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายมากๆและเนื้อเค้กนุ่มมากๆค่ะตัดกับวิปปิ้งครีมนะคะซึ่งเป็นไอเดียต่อยอดสำหรับทำเค้กวันเกิดได้ค่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะใช้ไข่แดง3ฟองตีนะคะหลังจากนั้นใส่น้ำตาลทรายค่อยๆใส่ลงไปนะคะตีให้เข้ากันค่ะใส่นมโรงเรียนค่ะตามด้วยน้ำมันพืชนะคะคนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นร่อนแป้งเค้กลงไปค่ะร่อนเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะใช้นะคะในส่วนของพายตะล่อมกันหรือตะกร้อมือนะคะตะล่อมเข้าด้วยกันนะคะจนไม่เป็นฝุ่นแป้งนะคะแล้วก็ไม่มีความเป็นเม็ดนะคะขั้นตอนนี้สำคัญและใช้ความละเอียดค่อนข้างสูงค่ะหลังจากนั้นไปเตรียมในส่วนของไข่ขาวเราจะใช้ไข่ขาว3ฟองค่ะตีนะคะด้วยสปีดกลางนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะตีด้วยสปีดสูง1นาทีจ้าหลังจากนั้นใส่น้ำตาลลงไปนะคะค่อยๆทยอยใส่ลงไปค่ะตีด้วยสปีดสูงจ้าตนตั้งยอดอ่อนๆหลังจากนั้นพอเราเช็คแล้วตั้งยอดในลักษณะอย่างนี้แล้วเราเช็คนะคะหลังจากนั้นเราใช้สปีดต่ำตีอีกรอบหนึ่งจ้ะหลังจากนั้นแบ่งส่วนผสมไข่ขาวเป็น3ส่วนด้วยกันเอามาผสมกับไข่แดงจนได้เนื้อเค้กลักษณะอย่างนี้เทใส่พิมพ์นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ยาวๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้นะคะแม่พิมพ์นะคะกดรูปหัวใจนั่นเองค่ะปรุงด้วยความร้อนต่ำนะคะ20องศา20นาทีหรือถ้าเกิดไฟบนไฟล่างก็150องศานะคะเป็นเวลา15นาทีค่ะเค้กเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้พิมพ์นะคะหัวใจกดนั่นเองค่ะเราเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะชั้นแรกนะคะเราก็จะใช้วิปปิ้งครีมนะคะซึ่งเป็นวิปปิ้งครีมผงนะคะใส่นะคะวางขึ้นไปนะคะประมาณ3ชั้นโดยประมาณนะคะหลังจากนั้นปาดให้เรียบค่ะนำเข้าตู้เย็นนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะพอ1ชั่วโมงผ่านไปนะคะเราเริ่มทำนะคะในส่วนของหัวใจกันค่ะใช้วิปปิ้งครีมเหมือนกันนะคะผสมนะคะกับนะคะในส่วนของสีผสมอาหารเริ่มแต่งขอบด้านข้างกันแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะตกแต่งอีกนิดหน่อยแค่นี้เราก็จะได้แล้วนะคะสำหรับเค้กในวันวาเลนไทน์นี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ